รับถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกรูปครับผมได้ยินอะไรยังบ่โหน้อน่าจะได้ยินแล้วนะนี่นะโอกาสได้เจริญพรกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายด้วยเน้อน่าจะได้ยินแล้วนะนี่นะได้ปะได้พบกันเช่นเคยเนาะบอกวันเวลาก่อนนะเดี๋ยวศรัทธาจะบอกว่าพระอาจารย์เอาเทปออกให้เหมาะเนาะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคม2567ซึ่งแน่นอนวันนี้เป็นการออกรายการสดเนื่องจากว่าบางวันก็สลับกันไปนะศรัทธาเนาะก็ในเบื้องต้นแสดงความเสียใจกับแม่มารีบ้านหัวเสือตัวที่สูญเสียยมปอไปเนาะอายุร้อยหนึ่งปีโตอายุยืนขนาดก็ขอแสดงความเสียใจตัวเดียวพระอาจารย์จะไปเตะคืนวันเสาร์เนาะวันเสาร์ที่หนึ่งเนื่องจากว่าเปิดชาปนกิจวันที่สองเป็นวันอาทิตย์เนาะก็บำเพ็ญกุศลหนึ่งติดเต็มๆนะเจ้าแม่แต่แต่แต่สดสดเลยจะล้ำจะล้ำห้อนห้อนอยู่เนี่ยห้อนห้อนอุ่นๆอยู่เนี่ยห้อนห้อนอุ่นๆกันอืมสดขนาดเลยอ่ะนี่จะล้ำหนักจะละล้ำพอละแต่กำแต่อิ่มนะคนแต่ความแต่กำแต่กันยุบอ่ะกะดูเจ้าแต่หรอเจ้าแต่วะตั้งชื่อเป็นนั่นดักเตอร์บุ้งปุ้ยแล้วก็ตั้งแต่แม่แม่สีนวลตั้งไหวเรียบร้อยเหรอมันเดียวมันเดียวแม่เมื่อกี้คุณว่าตั้งเป็นดักเตอร์บุ้งปุ้ยก็ได้มาสดก็ได้จะได้นี่ดึงมันดึงมาอยู่สักไลน์เดียวจะเปลี่ยนไลน์ได้แถมนี้ฮะยังยืนอยู่ปินปินจะลินจะได้ก็ได้แหละปินจะลินตั้งไหนกันได้เปิดน้องว่าก็ได้สดก็ได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยต้องไปก็ไปตึมเอ่ยมกาวให้สถาพังไงกําแล้วจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้บอกเทวดาไปบอกกูครูกูคนละที่นี่นะจําเป็นนะกะเย็นๆน่ะเทวดาบอกกําเนิดตามแต่ก็ได้อุ้มได้โผล่ก็พันพระอาจารย์นอนรับอีดีครั้งเหรอกะดีอันก็อย่านอนรับบ่ได้ขายล่ะเออว่าบ่ได้ขายไปบ่กินกันแล้ววันนี้ไปกินแล้วนะนี่เออฟังธรรมะฟังวิทยุอู้ยรับหมวนรับสบายกินลํากันให้อู้ก็มันพระอาจารย์สัมภาษณ์กะรับดีเออวันนี้ไปไหนฮะได้ยินเลยโหยเนี่ยจะแดกกึดล่ะเนี่ยกำนี่ไปไหนก็ต้องเอ่ยต้องกล่าวอย่ากำนะต้องบอกหลวงแม่วันพรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้จะไปนานพรุ่งนี้จะไปนานตั้งแต่ตีห้าเกือบออกจากวัดนี่นะกว่าจะกลับมาก็คงเย็นเย็นบ่แน่ใจว่าจะสักกี่โมงอาจจะวันพรุ่งนี้ก็มาตันก็มาตันออกกับบอกเพื่อนกันที่เอาเทปออกเด็กเจ้าเอาเทปของพระอาจารย์นั่นแหละมันต้องเอาเพลงเพลงนี่มันกำเนียวกับเพลงกัจจันหมันกำเนียวกับเป็นพลังออกมาหมดของเป็นพระอาจารย์อย่างเดียวเนาะขอเอาเสียงพระอาจารย์อย่างเดียวนั่นแหละมันต้องเป็นเจ้าอันเนาะจะทำตันนะเจ้าจะหาเวลาเอาเทปพระอาจารย์ออกเลยเจ้าเจ้าสาธุจ้าเจ้าเป็นกำลังใจด้วยสาธุเจ้าเจ้าสาธุเจ้าบางทีเนี่ยมันก็ยังหวานนะเนาะช่วงการเดินทางเนี่ยมันจะไปหูหัวจะบอกตอนใดอ่ะบางทีมันงานด่วนงานหยังหรือมีประชุมด่วนมีสอนด่วนออนไลน์อีนะอันนี้ก็สุดวิสัยหรือเนาะหรืออัน
ไปเตดไปสวดงานขาวดำอีน่ะก็อันนี้ก็สุดวิสัยเหมือนกันนะสถานมันเป็นงานด่วนฮะไม่วินฮะไม่วินไม่วิน่าอาจารย์เจ้าเฮ็ดทอปะเลิกก้าปุ่นน่ะเสริมงามนี่เจ้าเฮ็ดขอบมีมันมีเจ้ามันมีบ้านเปิดเหมือนพ่ออาจารย์เอบ้านนี้แม่นมัน่นของมีนี่กะบ่มีเฮ็ดทอก็บ่มีปลาบ่มีปลาก็ว่าบ่มีเฮ็ดทอปชอบบ่ได้ก็ล่ะอ๋อมันมีเฮ็ดทอปมันตันออกเตี้ยพ่ออาจารย์ฮะสิ300ตําแหน่งครับเป็นหยังเป็ดเป็นหยังเดี๋ยว300พ่ออาจารย์รอมันลดดิแต่สาวก่อนสร้างวันนี้ก็สร้างน่ะสร้างบ่ได้พ่ออาจารย์300ก็บ่ได้300น่ะสร้างสัก2ลิตรเจ้าก็บ่ได้เพิ่นไปฮับเอาไปตําแหน่งเนี่ยกะเออบ่ได้กินน่ะเออนั่นเตื้ออีน่ะบ่ได้กินเป็นหยังแฮมน้อยปะเลอะแม่ปีนี้ออกหลายอยู่บ่ได้กินน่ะอืมเตื้อมันพูกก่อนพูกสั่งใหม่พูกสั่งใหม่พูกบ่ได้วันหื้อวันหื้อบ่ได้วันตึ๊บวันตึงวัน1วัน2บ่น่ะสั่งไว้ถึงวันเนาะอาจารย์เนาะเออมันถึงได้กินได้ก็กินแม่อันเจ้ามันถึงมีปะเลอะฝนตกดีหัวปีนี่ฝนตกดีขนาดเดี๋ยวนี้จะตกไหมพ่ออาจารย์กะเดี๋ยวนี้ฝนจะตกไหมอ๋อตีอันอุดมพรตะเดือเนี่ยตกเมื่อหัวแรงแล้วเจ้าหัวแรงนี่ตกขนาดนักเลยทางเพนี่นะจุ่มเย็นนี่นะแม่เนาะตกเจ้าเจ้าสาธุสาธุเจ้าเย็นนี่นะแม่เนาะเจ้า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 สามสามเจ้าเจ้าเจ้าไม่วินเปิดวิทยุโดยเสียงมันเลยสะท้อนก็เลยอันบ่ค่อยอันเวลาอู้กันเนี่ยปุ่นเฮาว่ามันจะได้เสียงมันสะท้อนเสียงมันก้องเนาะก้องไปก้องมาทั้งนั้นก็จะไปลืมเวลาโทรหาพระอาจารย์สถาก็รีหรือไม่ก็ปิดวิวกำหนึ่งนะจะได้อู้กันได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะเพื่อที่จะมีโอกาสได้ร่วมสนทนาธรรมกันสบายสบายเนาะสถานะแม่บัวไข่ตกหัวจ้างจ้าวจ้าวเจ้าแต่เจ้าว่าเจ้าหลักมาตั้งแต่เชียงใหม่ได้กินให้ครับแล้วค่ะโอ้ได้กินหลายคาบแล้วเจ้าโอ้ได้กินนี่กะต้องเพศหลายคาบละนี่เขาไปสอดไหนจำพ่อได้จ้าปุ่นกับไปสอดดอยอ้อมศิลป์บุญแน่ได้กินนะดอยอ้อมศิลป์บุญแน่เองฮะเสียงเงี้ยกุ๊กกะกุ๊กกะแม่จำปันมันอ่ะวันน่ะมั้งมาทำปั้นน่ะวันน่ะเดียวนี่ดูโอ้จะลดน้ำหนักแล้วเนี่ยนี่มุกวันเห็ดติ๊กติ๊กกะแม่คำปั้นพออันเฟซบุ๊กอีเดี๋ยวนะสตาร์ส่วนมากว่าพระอาจารย์อ้วนขึ้นนะบางท่านก็บอกพระอาจารย์พร้อมลงเออสถาพอจะได้บ่เดี๋ยวนี้นะพร้อมเหมือนกันนะคนก็พร้อมลงคนก็วันขึ้นสรุปแล้วเหมือนเดิมนะสถานะวันบ่พร้อมอ่ะสบายใจดีก็ตามมันตามอัตภาพตามความเป็นจริงนี่แหละสถานะก็สถาทั้งหลายได้อันมีโอกาสเนาะได้ฟังน้ำฟังธรรมนะเพื่อที่จะฮึศรัทธาทั้งหลายได้ชโลมใจแล้วก็บ่งอมบ่เงาตวยนะฟังน้ำฟังธรรมฟังโฟนอินมาผ่องสนทนาผ่องหรือสถานมีประเด็นธรรมอะหยังที่จะมาถามนะมาร่วมสนทนาในรายการก็ยินดีนะสถานนะยินดีจัดหนักเลยเนอหาแม่มาไล่แต่เจ้าค่ะอาจารย์เจ้าเจ้าเออยมแม่ข
ฟังอยู่นะเจ้านะฟังอยู่เนาะชัดเจนดีนะชัดเจนดีเจ้าเออชัดเจนแต่รับละอาจารย์ฟังคำนี้นะเจ้าดูรับตามสบายเต้เดี๋ยวที่เจ้าจะรับละสถาผ่องฟังไปฟังมาเออหยิบรับไปกำกันเดี๋ยวคืนละคืนกับฟังอาจารย์เจ้าเป็นยังไงรับได้กับรับเลยสบายใจฮะรับได้กับรับเลยสบายใจเจ้ามีคนชอบเลี้ยงค่ะอาจารย์เจ้าเออกินล้ำคว้าที่จะวันนี้น่ะฝนน่ะฝนลงละเนาะเจ้าดูทางปลูกอะกะเจ้าดูทางปลูกดูทางกินเจ้าอยู่ทางกินทางกินอือมันเพียงอ่ะยังว่ามันน่าฝนเพราะว่าเป้าที่โยมแม่จะเก็บไปให้อาจารย์ไปปลูกมันบ่ติดคนเฮาอาจารย์เดียวอ่ะอ๋อมันเป็นหยังเป็นหยังปะเลอะก่อยหาเอาแล้วไปเห็นน้องอาจารย์เจ้าจะไปอันเนี่ยก็จะไปอันยึดมันถือมันมันแล้วกันแล้วสบายใจก่อนโยมแม่ก็พบน้ำตึงวันมาจากตอนที่ชนพ่อนะนะค่ะเจ้าพบตึงวันแล้วใจเขาไปพร้อมกันโอ้ขนาดเอาไว้ห่มแล้วมันน้ำเจ้ากูแล้วเลยมันฮ้อนเจ้ามันฮ้อนครับแม่เป็นยังเป็นยังคอยหาไม่พอเลยเจ้ามันปลูกมันพดน้ำเตอะเจ้าสบายดีแล้วเจ้าแล้วสบายดีแข็งแรงดีเจ้าเจ้าครับสาธุก็ฝากไปบอกเจ้าเนาะเจ้าสาธุเนอะเจ้าสาธุสาธุบุญรักษากันคู่ๆกับคนในวันนี้เดี๋ยวท่านอาจารย์มหามนตรีนะปริยัติธรรมเก้าประโยคจะมาร่วมเข้ารายการโดยนะวันนี้นะโดยอันออกอากาศออกอากาศเชื่อมสัญญาณมาจากปุ่นนะวัดพรหมวงศารามกรุงเทพมหานครเนาะจันมหามนตรีเปิ่นไปอยู่วัดพรหมวงศารามกรุงเทพแล้วก็ช่วงค่ำคืนได้ดีสะดวกจากการสอนบาลีก็จะได้มาร่วมสนทนากับสถาญาติโยมทั้งหลายโดยเนาะแม่พัดเจ้าพระอาจารย์เจ้ามันตกก็ตกขนาดเลยบะแรงนี่นะตกเหมาะตกดีตกงามตกแตะตกว่าตกตกนะเจ้าค่ะเดี๋ยวนี้ก็ตกอย่างเนี้ยอ๋อน้ำพุนตกอีเจ้าโอ้จุ่มเย็นดูต่างกินเลยเฮ็ดทอแผ่นน้อยกับเฮ็ดจะโลไข่เหลืองละแผ่นน้อยน่ะโอ้ก็ไปซะบ่ได้หลานเอามาปั่นกินแล้วน้อยน่ะเป็นดอยบลูกใจอ่ะกินนี่มันแล้วปองปีปองเดือนเหี้ยนั่นน่ะว่ากินปองปีปองเดือนที่ก่อนเนี่ยแม่นกันยังว่าปีนั้นไม่มีเตื่อแฮมน้อยกับเฮ็ดน่ะเฮ็ดแดงเฮ็ดจะโลไข่เหลืองนั่นกับแฮมน้อยนี่นะเจ้าแน่น่ะเจ้าปีนี้นี่ออกอยู่เหลืองออกกันแน่เฮ็ดคลานคเหลืองเฮ็ดลมเฮ็ดหยังมู้เนี่ยนะแฮมน้อยนี่ปะเลอะปะเต๋อเจ้าเป็นอย่างร้อมันถูกๆก่อนก็ซื้อเดี๋ยวนี้300จ้ะของไทยอ่ะเจ้าเกียนไม่วินว่า300เออเป็นอย่างไรใครคน2 3ลิตรนั่นน่ะให้ผมก็นักอะล่ะเหรอ2 3ลิตรก็จัดหนักเนาะอืมทีละแหมน้อยก็ก่อยกินนําแม่เนาะเนาะมันถูกๆกันเนาะว่าจ้ะรอรอมันดิละสาวน่ะพระอาจารย์จะซื้อสักกรรมจะซื้อสักลิตรเช้ากันก็ชื่อถ้าลิตรเช้าจะซื้อสัก5ลิตรบ่ได้สาธุแม่แม่พัดเจ้าเจ้าสาธุแม่สีบุตรสีกำแม่สีบุตรฮัลโหลแม่สีบุตรเจ้าวันนี้มันจมนะวันนี้มันจะจมหรือเจ้าจะไปจมสักเตื่อหรือเจ้ามันจะจมเหรอหอยดอกกะเออจมดิ้นใจห้อนใจห้อนไอ้แม่เมาหัวกับเมาเจ้าหอยดอกคำแล้วเจ้าก็จมใจห้อนใจห้อนยังหมดจมยังหมดไปมีว่ะดอกกำแล้วปิดจุกกะดอกเนี่ยจ้ะเมื่อใดจมหยั่งเจ้าฟังเจ้ากระจมหยั่งเมื่อใด
อ๋อแล้วไปเนี่ยกะโอ้อีกอีกมาหมอกมาตุเจ้าบ่ใจจมตุเจ้าเล่าให้ฟังจมอ่ะบ่ได้จมล่ะเล่าให้ฟังเออเล่าเยอะไปแต่แม่หอยดองได้เป็นเยี่ยนไปนี่ไปไหนจมดิ้นลำลงดองเนี่ยดองมะลิกะเออดองอืมหอยดองมะลิก่อนปีใหม่หลังปีใหม่มันหนักไปหนักเหงาเขาสร้างอะไรแม่อะไรฟังปีนิจุคุณเจ้ากระจงใจหอนดอกหอยดอกกับมะเหลียวเลี้ยงกลางขันเอาปีปีนิจุลบตกตัวเจ้าไหนฮะลูกมะหอยไหมตัวเจ้าดินไหนเนี่ยตัวเจ้าดินไหนจมนี่ฮะมิสจ้าไหนหัวมิสมิสมะอันเป็นว่าเล่ากันฟังอีอย่างหายใจหอนหายใจหอนก็เจ้าอะไรกับใจหอนแล้วอันเมื่อคืนนี่บ้านห้อยพวงมาลัยกะได้เสียมดฝนตกเสียมดเลี้ยงได้ยาตาหัวฟงอ๋อฝนตกบ่ดีเนาะฝนตกเสียอ๋อเจ้าได้เสียเยอะเจ้าดีละเป็นกำลังใจเสียอันห้อยดอกไม้ต่อเจ้าสาธุเจ้าประยงเนอะเจ้าใครสิกรรมหามาตุเจ้าจมไว้ฝ่าเจ้าสาธุเจ้าแม่บุญนักเจ้าไปถึงเฮียท็อปไก่แล้วจ้ากินได้หลายขาบแล้วนะสถามาถวายสถาอันบันตะเดือนี่จัดหนักแล้วเจ้าบ้านจะยังมองเด้อกะอันนี้มันออกกลางขวงวัดเพเนอร์อ๋อกำลังหาวกำลังฝนกำลังตกแต่ว่านี่ตีอันวัดอุทุมพรตาเดือเนี่ยตึงงานก็ตึงเฮ็ดทอปตึงแมงมันออกของวัดไปแต่ปัดเอิญกาบบ้านนั่นนะตึงยังกาบตึงยังกาบวัดท่านสถาอันอย่างใหม่ๆลำล้ำกะมาฝากพุทธเจ้ากะลำดีต้นปีรอมันถูกของไห้ก่อนกะรอถูกแต่ๆก่อนกะรอ300ก่อนน่ะเออรอมันถูกก่อนใจเย็นๆจุ่มๆให้น้อยถึงออกแต่ขับมาเนาะโตอาจารย์ได้กินหลายคาบแล้วก้าเจ้าได้หลายคาบแล้วได้ฉันหลายคาบแล้วเจ้าน่ะรอมันถูกผมน้อยชื่อมากินก่อยรอลิตรสาวแหวเนาะแม่เนาะก็ได้กินกำลังใจพระอาจารย์ด้วยเจ้าสาธุเจ้าสาธุสาธุเจ้า084ไผฮะโทรมาใหม่หลายคนแม่รุ่นหาดผู้ได้หายจัดเหมือนเจ้าหนีอันหายไปไหนหายไปเก็บให้ทอบกะไปบ่ได้ไปบ่ได้ออกเทินออกนะเอาคายกันเป็นลองเทินน่ะกะว่าอาจารย์รอบรรทุกตะแกรงซะก่อนมาล้ำหนามันหัวมันแปลงอ่ะมันแปลงกับบักซื้อมันกะ300โด300เหมือนกันหมดลูกอันเขาเพาะออกมาใหม่ๆตีหลังเทินนะอ๋อหลังเทินนี่โอ้คนหยาบหยาบเหมือนอันงานฤดูหนาวกะคนหนักคนขายหนักตลอดจังเจ้าคนปองมาถึงคุณลิงจีเนาะเจ้าคนเสาะกับคนอันขายเนี่ยมันต้องหนักก็คนเสียจังแล้วต้องแกไปเสียไปไม่ได้มีแต่ตาไปโอ้ยถ้ามีสตางค์ก็ซื้อกินเตะหือหมูมีกำลังเขาไปหาละอ่อนเอาไปกันเสาะเมื่อกี้เจ้าเฮาบ่มีกำลังก็ต้องไปสองดิบสามดิบกินหมอกมันหายยากมันได้ลายจางนี่กับใจอ่ะนะเป็นใจใจน่ะอ๋อนี่มันหนักแต่ทีแล้วทีแล้วหนักอ๋อเดี๋ยวมันคงทยอยอยู่มั้งไหมเพราะว่ามันมีหาเนี่ยใจก็ได้เนี่ยมันเนี่ยทีแล้วอ๋อกะทีแล้วมันออกมันหามันต่อตลอดอีอืมออกหนักเจ้านี่มันแบบนี้ค่ะ
อืมเป็นยังล้อกินมีน้อยกินตำน้อยมีนักกินตำนักนะกะได้กินหลายคาบแล้วกะหลายคาบแล้วเจ้าจะกินอ้อยนะจ๊ะไม่ได้กินก่อนมันหนักเออเลยกินหลายมือหลายคาบล่ะตรงเก็บไว้โต๊ะโต๊ะคาบเออเนาะอันน้ำพริกคานะแต่มันต้องปึ้งกันเนาะแม่เนาะเจ้าสาธุแม่ก็สบายดีเนาะเจ้าเป็นกำลังใจเจ้าเจ้าสาธุขจายขจายสถาโทรมาตะกี้หลายคนบ่ได้รับสักคำโทรมาใหม่ขจายขจายจะรับไม่ไรวะไม่ไรเจ้าหน้าบัวได้กินแค่ทองแล้วก็โอ้ยได้กินเรียบร้อยหลายข้าพเจ้าสถาเอามาถวายกะเออแถวหน้าบัวดอยปะเลยยังโอ้ชื่อจริงจังนี่เด้อกะเออยำไปเนาะคนมาจะกินเนี่ยอืมคนมันจะกินน่ะกี่ร้อยก็ซื้อเองนะแม่เนาะมีแต่ไปชอบเนาะไปชอบก็ยังหวานนะเน้อมันฮ้อนหลวนคนมันหลายมันตามแพะตามปลาคนมีกำลังก็ซื้อเอาโลกเที่ยงเครื่องคนร้านขายรถร้านขายรถเครื่องนะเต็มแพะอ่ะผมก็ขึ้นหน้าพอโลกจะพอม่วนเรียกอ่ะซื้อเฮ็ดทอบกินนี่นะแล้วไปซ่อเฮ็ดทอบกินนี่นะอืมนักนอยคนนักนอยได้เฮ็ดก็ไปเป็นหยังวะไปแอวไปพอหน้ากันนี่กะไปเอาม่วนนี่กะเอามีเอาม่วนนี่กะเนาะอืมเจ้าเจ้าหน้าบัวชัดเจนนี่นะแม่นะชัดเจนดีเจ้าเจ้าสาธุสาธุสาธุเจ้าคนสารปีแม่สุแก้วเจ้าเบื่ออันกาบอกบัดได้ไปซ่อเฮ็ดทอบด้วยไผตัวเปิ้นกาบัดได้ไปเจ้าบ้านแม่ไก่ดอยอยู่กลางเวียงพอดีอ่ะบ้านนี้อยู่ดอยเจ้าอ๋อมากลางเวียงพอดีเหรอสารปีอ่ะอ๋ออยู่ห่างเวียงไปเจ้าอยู่ห่างเพกะเจ้าเอออําเภอสารปีไปเจ้าอืมมันก็เลยยังเนื้อไปเจ้าเจ้ามันก็เลยอันบ่ได้ไปเก็บแต่เพิ่นเองเนาะเจ้าบ่ได้ไปเจ้าเออเป็นหยังเฮามีได้เฮามีที่ซื้อกินเฮาได้อยู่ว่าไปเก็บเจ้าก็ยังหวานนะเฮามีกําลังซื้อเฮาก็ซื้อเอาคนมีกําลังหาก็หาเอานะแม่เนาะเจ้าแม่นยังมันเตอะถูกยังมันเตอะแม่นปีแนวได้กินเสียเดียวถูกต้องเนาะมันหายสงสัยแฮะนี่กินว่าได้ก็ได้เออเออมีปันเลิกอ่ะเจ้าปันเลิกเออเนี่ยทอปีละเตือนเนาะเจ้าอืมดีละดีละชัดเจนดีนะเจ้าเจ้าสาธุแม่สุแก้วเจ้าสาธุเจ้าเอาจังหวะแม่น้อยเจ้าแม่เป็นสวดมนต์มาสาธุสาธุเจ้าอืมพระอาจารย์ได้กินแค่ทองจังพระอาจารย์ได้หลายชั้นหลายข้าวแล้วแม่เออแม่ก็ได้กินแล้วเจ้าลูกเบาเปิ้นซื้อในมาโฮเปิ้นแกงมาเฮาแกนมันแกนน้อยเนาะแกนมันมากําลังมันกําลังทาแล้วมันแกนน้อยเดียวมันแกนลังมันกําลังออกอ่ะมันหลวนอ่ะมันเป็นตันใหญ่อ่ะมันมาถ้าล้อมันใหญ่ก็บ่ทันเปิ้นเนาะเอ้าไม่ทันไม่ทันอยู่ในโทรศัพท์ในโอ้รถทึบรถเธอเขาก็มาแก๊บกันใดดีเคาะเขาเรียกแปลงควักอยู่ไหนป่ะนะเอ๊ะมามันเขาว่ามันจะเน่าถ้าว่าเอาใส่ถุงน่ะแม่นเขาแปลงควักเจ้ามันต้องระบายอากาศเจ้าได้ปั่นรีดเขาก็อันนี้อ่ะมาขายจุกเนี่ยเจ้าเอามาขายกันขายดีแต่ไปเก็บเนาะเขาเพิ่มมนแต่มนว่าฮ้อนนะกะคนบ่ไหวเท่าอายุหลายแล้วมันต้องไปอ่ะแม่นอ่ะเราไปเป็นปี๊บเป็นลมกะหลานแม่ยมน้อยว่าโอ้ผมต้องไปย้ายสูงตนดอยปุ่นขึ้นหนองอิดปุ่นใจหมดโอ้
้ถือเกิดถือเกิดถือเกิดเก็บเห็ดถอบกำเต็มอยู่อ่ะค่ะคนมันมากไม่เผียวยังก็จังหายพุ่นอาพระจันทร์มาตะเก็บตั้งลงตั้งนี่เลยตั้งนั้นแล้วก็ตั้งเถินเถินเจ้าปราบเนี่ยทั้งพระอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยอันเมืองปานเจ้าเมืองปานของนากนะคะว่าค่ะอันนี้พระอาจารย์ก็กินเทศทอบเมืองปานที่ห่มนั่นแหละเจ้าเจ้าจะเป็นให้กินได้ตำหนักเดี๋ยวมันนี่300ป่าอยู่นะมันจะลดนะเจ้าได้แหมน้อยก่อนเนาะแหมน้อยก่อนเจ้าถ้าเล่นหมอสัก100ป่าสักหน่อยแม่ก็ซื้อมากินครับตังค์ก่อนประจานช่างง่ายติดสาวก่อนติดสาวดังเป็นคนจุ้งจุ้งแม่ว่าแม่ว่าใครว่าโอ้พบเติมไดแอนเนอร์เคียวกำดีว่ะประจานมาเป็นเจี๊ยเอานะกะติดสาวนี่นะเจ้าสาธุแม่เจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าเอาทิพย์ข้างหลายคนนะสถาหมันโทนนะแม่สินวนได้ยะส่วน84ไฮแฮมโอ้จัดไหลมันช่วงจังหวะสายมันซ่อนนะแม่โบเย็นตัวแม่ทำตัวหลายคนนะ089ตัวดอกไผ่มันเป็นไผ่มันพูดมาด้วยนี่นะอันมันติดอันเดียวอ่ะเอาแม่อันแม่โบเย็นมาก่อนแม่โบเย็นเจ้านมัสการพระอาจารย์เจ้าเจ้าไปเก็บเห็ดถอบมาแล้วไอ้พระอาจารย์ไปเก็บมาเรียบร้อยไปเก็บของวัดนี่แม่ก็ไปเก็บนี่กันการบังสิงว่าเก้านี่น่ะไปเลย มันออกเต็มการออกเต็มการเลยอ่ะ ยัง300เหมือนกันนะก้าเออ200อันน่ะคะโอ้มถูกลงแล้วเหรอถูกละตะวัน200ช้าวันนี้200อันน่ะเดี๋ยวอันลดเหลือซาบันได้บอกเน้อสาวาก็ได้หนุ่มนะก็หนุ่มถ้าลดเหลือละลิตรละสาวนี่แอ้ก็ไม่เหมาสักกรรมหรอกแม่ได้กินหลายเดียวว่าลูกเบาอยู่โรงเรียนบ้างในเสียงมันซื้อติดคนเท่าคนเอามาขายสงสารเพื่อนแม่ซื้ออ๋อถ้าอยู่ใกล้แพะใกล้ป่าก็ได้กินเร็วน้อยหนึ่งเจ้าก็ดีละได้กินได้เป็นปองปีปองเดือนนะแม่เนาะเจ้าเจ้าสาธุแม่บัวเย็นเจ้าสาธุสาธุสาธุเจ้ามาขะใจหลายคนโทรมาตะกี้บ่ได้ครับขะใจแม่อันแม่ทําแม่ทํามาละเจ้าแม่ทําแม่สาเจ้าสาธุเจ้าแม่ไปดูก็ควรได้กินเฮ็ดทอบหรอโอ้เฮ็ดทอบออกของวัดอ่ะเออขนาดอยู่ใกล้แค่นี้ยังบ่ได้กินเลยกาดยัง400อ่ะนะกะเออบางติไปซื้อ400รูปบ้านเออขาย300ปลายห่มกินเตี้ยซื้อสีหมดเก่าก็200แม่บ่เย็นว่าติด200กาดตะขอนี่ก็400กะวันมาให้รอให้มันลงหน่อยมันเจ้ารอลงหน่อยนึงไก่ซื้อกินนะก็ไปคู่กันแพ้แน่นะกะหน่อยนี่อยู่โตเม็ดไฟเม็ดไฟมันก็ยังหวาดจ้าบ่ทันเขาอ่ะโอ้ไปตันเขายังเฮาเกียเขาจะไปเขาก็ออกมาซั่นเนาะถ้ามาหีบขูดมันก็ยังหวาดนั่นน่ะต่ําคนต่างไก่ใจเนาะก็ปรับไปตามนะแม่ทำเจ้ากันเนาะเจ้าแม่ทำสบายดีนะสบายดีเจ้าจะโทรหาแม่ได้ก็มาตั้นฝนสักเดียวความเป็นมือป้าแป๊บแล้วแป๊บแหมอีกเจ้าตั้นแม่แก้วสักเดียวกะแม่แก้วเนี่ยเร็วเนอะเจ้าเปิดแม่ได้เหรอแม่แก้วมันต้องออกก่อนวัยรุ่นเจ้าสาธุแม่สาธุเจ้าสาธุ084ร้ายรอบประโทรมาบ่ได้ฮับจังหวะบ่ได้โทรมาใหม่เดี๋ยวสักกรรมพระอาจารย์ก็จะได้อันนิมนต์อาจารย์มหามนตรีเข้าสายฮัลโหลไว้สาเจ้าพระอาจารย์ใครแม
แม่ฟ้องจานบ้านหนองมงเจ้าแม่เอ้พระจานอันก็เคยโทรมาแล้วนี่น้องคนละเบอร์กะอันนั้นเบอร์กะเบอร์นั้นเอาไปหายหวานเลยเบอร์ลายเออพระจานก็หวานอะมันคนละเบอร์เพราะว่าเบอร์ก่อนเนี่ยมันไปเห็นเบอร์เนาะไอ้1084อันหนึ่ง0164จะเบอร์นั่นน่ะอ๋ออันนี้มัน800จะอันนี้เบอร์ไลน์เนาะอ๋อโอ้โกหาจานมือป้าแป๊บนะเจ้ามือป้าแป๊บมันต้องแป๊บหลายๆเตี่ยเอออู้กับแม่มะลิบักกี้วันนี่เนาะบ่บ่นเสียยกแม่ก็บ่สบายบ่จะได้ไปก่อนเนี่ยเจ้าเดี๋ยววันเสาร์ที่1พระจานทร์จะไปเตะคืนวันเสาร์ที่1จะคืนสุดท้ายอ๋อเจ้าคืนสุดท้ายถ้าจะโยมแม่ได้ไปก็จะเอาตังค์ไปดำหัวตั้งนั้นได้เลยเอาสะดวกเลยแม่เอาสะดวกเลยมาปีมามันมีปัญหาเอาสะดวกเลยแหละเพราะว่าไปใหญ่อันโยมแม่ไปต่างประเทศกำลังมาแล้วก็สบายนะเจ้าน้องปิ่นเออการแล้วเดี๋ยวนี้ดีขึ้นอีดีขึ้นนะจ๊ะยังเมื่อเมาหัวอยู่เนี่ยเมื่อหัวจะไปบ้านแม่มาลีใดก่อนถ้าไม่ได้ไปโยมก็จะฝากซองไปหาเจ้าอาจารย์เนาะไกลวันไกลกันก่อนบ้านวันที่หนึ่งแหละเจ้าตอนเย็นเนาะเจ้าไกลกันก็บ้านแม่กับบ้านแม่มะลิประมาณสัก2กิโลนี่บ่ไกลเจ้าตั้งฟานนะอ๋อบ่ไกลแม่มะลิโทรหาเจ้าหายมอันป้าวันที่เมียบักกี้วันเนี่ยเจ้าถามป้าอันตาเป็นจะได้ฟองมากินตาอันน้ำกับอะไรอย่างก็อายุน้ำกับอะไรอย่างเป็นบอกอายุเป็นกระหลายแล้วเนาะร้อยหนึ่งปีอ่ะเจ้าก็ไปตามอายุไขตอนเข้าสายาโยมแม่ก็ไปหาเปิดมันก็นั่งฟอบะได้นะเจ้าอ๋ออ๋ออายุหนักแล้วเนาะเจ้าก็แสดงความเสียใจไปละเจ้าพิมพ์ลายไปละเจ้าถ้าจะได้ถ้าโยมแม่ไปก็จะเจอกันฮันเนาะได้เลยแม่อันฟองจันเนาะเจ้าได้กะได้พอดีไปปูนมันหนาวนะสหรัฐเนาะกลับมาบ้านมันอ๋อแม่ไปเอาสหรัฐกะไปเมืองไหนสหรัฐเจ้าลูกสาวอยู่สหรัฐค่ะเมืองอย่างนะเลวาดาค่ะไกลๆแคลิฟอร์เนียเจ้าอ๋อโอเคแคลิฟอร์เนียไปต้องปุ่นเจ้าโอ้เย็นนะบ้านเฮาเป็นไข้นะเป็น มาเมื่อถึงบัญชี15นี่เนาะบ้านเฮามันฮ้อนน้ำปุ่นมันหนาวน้ำปุ่นหนาวเออมันคือถึงความหนาวมันเอาแต่หนาวหวานกันนะเนาะมาบ้านเฮาฮ้อนละเป็นไข้เลยพระอาจารย์เจ้าแต่ถ้าอากาศที่ขึ้นก็โอเคกันไหมเจ้าถ้าจะได้ก็เพราะว่าอันก็ลุงเขยเป็นน้องเขยของแม่น้องเป็นพี่ของตาเขียวที่เสียชีวิตนะเจ้าก็เป็นญาติกันอ๋อได้เดี๋ยวไปปากกันคุณน้องเจ้าจะได้ก็จะไปหาพระอาจารย์ท่านน้องใกล้ๆกันเนี่ยเจ้าสาธุเจ้าเจ้าไว้สาเจ้าอาจารย์สบายดีน้องสบายดีสบายดีเจ้าตามวัฒนภาพสาธุเน้อเจ้าไว้สาเจ้าจ้าสาธุเจ้าไว้สาเจ้ามาแฮมทั้งสองสามสายได้อยู่โอ้โหรอเลี้ยงกันเป็นตับได้มาได้ครับนั่นนะช่วงเกี่ยวว่าอันสายวางบางสถานบางคนเนี่ยแหวนะเพราะว่าเจ้าเองนะปุ๊บตู้ปึ๊กเนี่ยกดติดเลยล่ะต้องกะจังหวะถูกกันนะถ้ากะจังหวะบ่ถูกเนี่ยอันเนี่ยก็หัวแม่มือปุ๊บแป๊บดีกว่านะกะก็ในเรื่องของอันความเข้าใจเนาะในเรื่องของการดีทำจิตทำใจของเราทั้งหลายเนี่ยถ้าเขาไปพิจารณาแต่เนี่ยนะสถามันชีวิตมันมีอย่างแต่เนาะมันก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยเดินผ่านมาระยะหนึ่งแล้วก็ผ่านไปแต่บางทีก็ไปทึกทักมนุษย์เขาทั้งหลายเนี่ยก็ไปทึกทักว่าเขาต้องอยู่มันต้องเป็นนู่นเป็นนี่เป็นฮั่นเป็นนี่เนี่ยก็ลืมกึดบางทีเนี่ยตั้งอยู่ในความประมาทเนาะว่าเขาจะต้องอยู่เราอ่านเตาอี้นะบอคอยที่จะใส่ใจในเรื่องที่มันเป็นสัจธรรมที่มันจะเกิดขึ้นเป็นสภาพเป็นสภาวะนี่นะดังนั้นเขาก็จะต้องใส่ใจพิจารณากันมันมาณนะสถานเนาะก็อันก่อยอันมันเอานะมันกึดมันยังเอาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเป็นเรื่องปกติเนาะเป็นสิ่ง
ทั้งหลายทั้งมวลเป็นเรื่องปกติอย่าไปเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งมวลนั่นมันเป็นเรื่องติ เป็นกรรมเป็นเวรกับตัวเฮาถึงพระอาจารย์ที่พูดในวันก่อนว่ากรรมเวรโดยแท้จริงนั่นเนี่ยนะมันเกิดจากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตัวเฮามองตัวเฮาเป็นเกณฑ์เนาะสถานเนาะจะไปมองอันกรรมเวรอื่นๆเนี่ยมาขำคาเราวีขำขาเราวีเฮานะต้องนึกอยู่เสมอว่าถ้าว่าเฮาตั้งกายกรรมตั้งวจีกรรมตั้งมโนกรรมหึงดีนี่นะเฮาจะบ่เป็นเจ้ากรรมในเวรของตัวเฮาเหมือนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในเรื่องของขี้เมียงหรือสนิมเกิดจากเล็กส่วนมากเขาจะเป็นตรวจอย่างอื่นเนาะตรวจอันอากาศออกซิเจนเกิดจากความชื้นอันอย่างต่างๆเนี่ยมาเกาะกองเกิดเป็นสนิมกองเกิดเป็นขี้เมียงนี่นะแต่ลืมไปว่าตัวเล็กเองนั่นแหละเป็นวัสดุนะที่พร้อมที่จะกองเกิดสนิมหรือกองเกิดอันขี้เมียงตัวเฮาก็เช่นเดียวกันนะสถานะบางทีความบ่สบายใจทุกข์กายทุกข์ใจนะบางคนเนี่ยประสบกับความพลัดพรากนะก็โดยธรรมชาติเนี่ยการพลัดพรากนี่นะมันเป็นเรื่องที่เฮาปุถุชนทั้งหลายนี่ครับบ่ค่อยได้นะครับบ่ค่อยได้เศร้าโศกเสียใจเมินกว่าจะหมายเนี่ยนะเมินเพราะเฮาบ่ได้ใส่ใจคิดถึงความเป็นจริงเหล่านี้ซึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นนะว่าคนนั้นเป็นชะอันคนนี้เป็นชะอีนะบางทีบางครั้งหลายคนหลายท่านที่เคยอูจะปราศัยกันเนี่ยนะบางทีอันญาติพี่น้องหลานตาเต้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายตายหลายๆกันเนี่ยมันก็เลยเนี่ยถึงว่ามันเป็นกรรมเป็นเวรเป็นเคราะห์เป็นกรรมของเฮายังบ่ล่มบ่เหลืออีนะเฮาคิดดีๆว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไอ้ตัวตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยถ้าเวลาเฮาใส่ใจแล้วเฮาจะบอกไปอันครั่นคร่ำกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแม่นมีการจากไปมีความเศร้าโศกแต่มันเบาบางลงและมีความเศร้าโศกในระยะสั้นลงบ่เมินบ่ใส่ใจเมินบ่ทุกข์เมินบ่เอาความทุกข์เนี่ยมาใส่ใจของตัวเองเมินจนเกินไปดังนั้นศรัทธาทั้งหลายก็จะต้องใส่ใจตรงนี้เป็นพิเศษแล้วก็เป็นบ่อยๆเนาะศรัทธาเนาะเดี๋ยวสักกรรมพระอาจารย์ก็จะได้นิมนต์ท่านอาจารย์มหามนตรีนะได้ออกรายการพร้อมกันกับพระอาจารย์สักกรรมก็จะได้ปล่อยอาจารย์มหามนตรีนำสารธรรม ได้มาอู้มาจ๋ากับศรัทธาญาติโยมนะในวันนี้เนาะกำลังต่อสายหาอยู่เพื่ออันมีสารธรรมมีอายังที่จะได้ผู้ได้จากกับสถาญาติโยมทั้งหลายเนาะอาจารย์มนตรีอาจารย์ครับสาธุครับวันนี้หลากยาวไปหน่อยหนึ่ง ก็เดี๋ยวอันหาโอกาสได้สนทนาธรรมกับสถาญาติโยมจะมีอย่างมาร่วมสนทนาหารือนะสถาญาติโยมได้ประดับความเข้าใจเนาะประดับสติปัญญากองเกิดความเข้าใจเป็นพุทธบุตรเป็นพุทธธิดาอย่างเหมาะสมนะครับหนึ่งดังนั้นเนี่ยพระอาจารย์จะได้มอบเวลาตรงนี้นะนาทีตรงนี้เนี่ยคือพระอาจารย์มหามนตรีเนอร์ขออนุโมทนาครับค่ะพระอาจารย์ได้ยินเสียงชัดครับผมได้ยินชัดครับได้ยินครับได้ยินชัดครับได้ยินชัดครับครับหมดแล้วครับครับครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับแล้วก็ขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์ที่รับฟังรายการในช่วงค่ำคืนนี้แล้วก็ญาติโยมศรัทธาปอออกมาออกไม่ออกนะที่ได้รับฟังรายการของพระอาจารย์ในช่วงนี้อาตมาก็กับผมนะอาตมาก็ได้อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะสำนักเรียนวัดพรหมวงศารามก็ทำหน้าที่สอนบาลีสอนหนังสือในชั้นต้นก็คือชั้นเรียนธรรม4ประโยคแล้วก็บ
าลีศึกษา4ประโยคทั้ง2วิชาเลยก็คือวิชาแปลเนาะบาลีศึกษานี่มีคนเห็นหลายกว่าครับอาจารย์ท่านเสียงผมไม่เคยได้ยินเสียงอาจารย์ครับก็บาลีศึกษาเนี่ยมีคนเห็นหลายกว่าบาลีศึกษานี่ปีนี้มีโยมทั้งหมด5ท่านนะแล้วก็เป็นโยมทั้งหมดอ่ะเป็นโยมแม่ชีด้วยแล้วก็เป็นโยมเจ้าบ้านด้วยครับสอนที่วัดก็ว่าเป็นออนไลน์เป็นออนไลน์ครับช่วงตุ่มทุ่มเกินถึง3ทุ่มบางทีก็เลย3ทุ่มไปวันจันทร์ถึงวันศุกร์อ่ะประมาณสอนประมาณ2ชั่วโมงครับต้องอธิบายสถาญาติโยมทั้งหลายว่าอันคำว่าบาลีเนี่ยถ้าหากว่าเฮียนบาลีหรือเป็นปริยัติธรรมเนี่ยสำหรับตุเจ้าพระเนนเนาะแต่ถ้าหากว่าบาลีศึกษาเนี่ยสำหรับศรัทธาคฤหัสถ์ญาติโยมนะสอบบาลีศึกษา1 2บาลีศึกษา3บาลีศึกษา4เนี่ยเพิ่นเฮาว่าเป็นบาลีศึกษาเป็นบ่สอส่วนอันตุเจ้าพระสงฆ์องค์นี้เพิ่นเฮาว่าอันปทคือปริยัติธรรมนะฮะเพราะนั้นก็คือเฮียนบาลีเหมือนกันเนี่ยเอเตนะก็สถาจะได้เข้าใจมาแน่นะในอนาคตนะหาสถาอาจอยากจะมาหำมาเฮียนที่วัดอุทุมพรก็ได้รู้ในอนาคตนี่นะนิมนต์ครับนิมนต์อาจารย์อาจารย์เปิดผมก็ยินดีสนองงานครับน่ะก็ถึงว่านั่นแหละเปิดประโยค1 2ประโยค3ประโยค4แม่นเพราะว่าสอนประโยค9ด้วยแหละสอนประโยค8ด้วยครับประโยค9ด้วยอ๋อประโยค9มีหลายก็ประโยค9ตอนนี้มี6ตนอ่ะคือเจ้าเนาะอ่าฮะประโยค8เหรอประโยค85ครับอ๋อโอ้หลายอันละอันนี้เฉพาะในวัดอีครับในวัดครับประโยค8ประโยค9มันจะสอนในห้องเรียนครับโอ้โอเคโอเคนี่อืมอย่าอโมทนาบุญตัวอ่ะนิมนต์ต่อครับนิมนต์ต่ออยู่ในช่วงของอันกันจะสอนบาลีนะบางทีก็วันคำเนาะหลังตั้งแต่8โมงเกินไปถึง10โมงแล้วก็ช่วงบ่าย2ไปถึง4โมงแล้วก็มาต่อแฮมกับช่วงทุ่มเกินถึงประมาณ3ทุ่มเป็นประจำทุกวันแต่หยุดเสาร์อาทิตย์นะแล้วก็ช่วงของวันสำคัญทางศาสนาเช่นวันวิสาขมาฆะเข้าพรรษาเนี่ยก็หยุดเนาะการเรียนบาลีกับส่วนใหญ่ก็จะใช้ความเพียรสูงอยู่พอสมควรนะทั้งคนเพียรเนี่ยเนาะก็เรียกว่าเป็นการศึกษาปริยัติธรรมแผนกบาลีเป็นการศึกษาพุทธศาสนาในแหมมุมหนึ่งในภาคของภาษาบาลีซึ่งก็เรียกว่าเป็นการศึกษาที่มาตั้งแต่โบราณก็เพราะว่าพระไตรปิฎกหรือว่าคัมภีร์ในทางพุทธศาสนาเราก็จะจารึกอักษรเป็นภาษาบาลีต่อมาก็ได้มีการแปลออกมาแล้วก็คือภิกษุสามเณรเนี่ยไปเราเรียนภาษาบาลีก็เกิดมีความรู้ความเข้าใจกว้างแล้วก็ลึกลงไปจริงภาษาบาลีเนี่ยก็เป็นเหมือนกับกุญแจที่จะไปไขพระไตรปิฎกเพื่อที่จะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าและก็ในสมัยยุคต้นๆนั้นคณะสงฆ์นี่ก็เลยจัดให้มีการศึกษาภาษาบาลีมีการกำหนดไว้เป็น3ชั้นชั้นแรกก็ห้องวัดชั้นบาเรียนตรีมาเรียนตีก็ตั้งแต่จั่นประโยค1 2จนไปถึงประโยค3ประโยค4ประโยค5นะจั่นบาเรียนโทก็บาเรียนธรรม6นะบาเรียน10ประโยคนะอาจารย์บาเรียนที่เอกก็บาเรียน8บาเรียน9ประโยค
เราก็มีการเรียนมาตลอดปีแล้วก็จะเป็นการสอบวัดผลที่ห้องว่าเป็นการสอบความรู้ภาษาบาลีสนามหลวงสมัยก่อนก็จะมีการแปลภาษาบาลีตัวปากเปล่าต่อหน้าคณะกรรมการเมื่อผู้สอบภาษาบาลีเป็นภิกษุหรือสามเณรรูปใดนะสามารถที่จะแปลภาษาบาลีปากเปล่าผ่านประโยคบาลีในระดับชั้นที่คณะกรรมการเป็นกำหนดก็จะได้เป็นมาเรียนตามภูมิชั้นนั้นๆโดยการสอบความรู้พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในสมัยก่อนก็ใช้วิธีการแปลด้วยปากเปล่าที่เรียกว่าเป็นมุขปาฐะต่อมาปี2000ใน2453ถึง2468นี่ก็ในสมัยของสมเด็จพระมกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนี่ยก็ได้ยกเลิกการสอบด้วยมุขปาฐะนี่ไปในยุคหลังนี่ก็เป็นการสอบบาลีโดยการเขียนที่สนามหลวงที่ตามที่แผนกคณะกรรมการก็ได้จัดไว้ในวัดต่างๆอะไรก็เป็นความเป็นไปเป็นมานะเบื้องต้นของการศึกษาภาษาบาลีในส่วนหนึ่งนี่ก็ถ้ามาได้อยู่ที่กรุงเทพในช่วงนี้ก็ฝนวันนี้ก็ฝนตกนะฝนตกแล้วก็จะได้นำเอาสารธรรมที่เกี่ยวกับมงคลดีถ้ามาก็ได้สอนบาลีเรียนธรรมแล้วก็บาลีศึกษาก็เรียนธรรม4ประโยคนี่ก็จะเอาคัมภีร์ที่เป็นมงคลที่ว่ามังคลัตถีปณีซึ่งมังคลัตถีปณีนี่ก็เป็นคัมภีร์ที่พระสิริมังคลาจารย์เป็นได้แต่งไว้กับปรากฏมาติกาเรียกว่าปรากฏแม่บทอยู่ในพระไตรปิฎกแต่พระสิริมังคลาจารย์มันก็ได้เอาแม่บทหรือว่าข้อมาติกามาอธิบายมาแต่งเป็นคัมภีร์มังคลาทิฏฐีปณิเกี่ยวกับเรื่องของมงคลซึ่งมาติกาหรือแม่บทที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกพุทธกปาฐะมงคลสูตรก็มีอยู่ทั้งหมด38มงคลก็คือการประคบคนพาลการคบแต่บัณฑิตการบูชาคนที่ควรบูชาเป็นต้นมีทั้งหมด38มงคลแต่ละมงคลนั้นก็ถือว่าพระองค์นั้นได้มีพระมหากรุณาได้แสดงไว้แล้วก็ถูกจารึกอยู่ในพระสูตรซึ่งถูกทรงจำมาโดยพระอนุเถระพระอนุเถระก็เป็นผู้ที่ทรงจำมาแล้วในสมัยต่อมาก็มีการจารึกอยู่ในพุทธกปาฐะที่นี่นะสาระจากเรื่องมงคลชีวิต38ประการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานให้แก่มนุษย์ทั้งหลายก็มีลักษณะควรที่จะได้ทำความเข้าใจใน
นะในเมืองต้นตรงกันนะในคำว่ามงคลหรือมงคลชีวิตนะคำว่ามงคลนี่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน2525ได้มีความหมายของคำว่ามงคลก็คือเหตุที่นำมาสิ่งความเจริญที่นี่บัณฑิตนักปราชญ์ต่างพระพุทธศาสนานี่ก็ได้ให้ความหมายแล้วก็สรุปคำว่ามงคลในไปในทิศทางเดียวกันไปทางทำนองเดียวกันก็คือมงคลก็คือทางก้าวหน้าหรือว่าบนทางแห่งความเจริญความดีงามความสุขเหตุของความสุขเหตุของความเจริญวิธีทางของความสุขแนวทางแห่งความสำเร็จก็สรุปได้ว่าคำว่ามงคลนั่นก็คือมูลเหตุของความสำเร็จองค์รวมแห่งความมงคลอันเป็นพื้นฐานแห่งคุณงามความดีหรือจะห้องว่าสุดยอดแห่งคุณงามความดีก็ได้เพราะว่าบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายมีก็ต่างมีความเชื่อว่าหากว่าผู้ใดก็ตามได้ดำเนินชีวิตไปตามหนทางของมงคลนี้แล้วก็จะทำให้ผู้นั้นประสบความสุขความสำเร็จได้อย่างไม่ต้องสงสัยซึ่งก็เป็นหนทางที่นักปราชญ์นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ได้พิสูจน์มาแล้วและก็ได้แสดงไว้ในคุถกปาฐะมงคลสูตรบัณฑิตนักปราชญ์ในยุครั้งเช่นพระสิริมังคลาจารย์ก็ได้นำมาอธิบายขยายความก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีจริงวิเศษและก็ประเสริฐคำว่ามงคลและชีวิตหากว่าเอามารวมกันก็จะห้องว่าเป็นมงคลชีวิตมงคลชีวิตนี่ก็สามารถตีจากคือความหมายไปได้ว่าเป็นหนทางของความสำเร็จของชีวิตวิถีทางแห่งความก้าวหน้าของชีวิตหรือว่าสูตรแห่งความสุขความสมบูรณ์อันสูงสุดของชีวิตที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงแสดงคือกับบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายได้นำไปเป็นข้อวัดปฏิบัติประพฤติตามและการจะได้นำพาชีวิตไปพบกับความสุขความสำเร็จความดีงามต่อไปที่นี่หนทางแห่งความดีดังกล่าวเนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมด38ทางหรือมีอยู่38ประการการประพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตไปตามทางของมงคลเดกาจะปาให้ประสบความสำเร็จบ่ขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นจะเป็นใครอยู่ในฐานะใดก็ตามอยู่ในเพศใดก็ตามวัยใดก็ตามหรือว่าชนชั้นใดก็ตามนะหากว่าดำเนินชีวิตไปตามมรรคผลมรรคมงคลหรือว่าหนทางแห่งมงคลที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ก็จะพบกับความดีงามอย่างเท่าเทียมกันหมดโดยที่บ่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะเช่นนักเรียนอยู่ในวัยเรียนหรือว่านิสิตนักศึกษาอยู่ในวัยของการศึกษาเมื่อ
ดำเนินทางไปตามทางแห่งมงคลเนี่ยก็จะได้พบกับความก้าวหน้าในการเรียนการศึกษาตลอดถึงการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมของการศึกษาจะมีความสุขถ้าหากว่าอยู่ในวัยที่สร้างสรรค์คือมีครอบครัวก็สามารถที่จะพาด้วยครอบครัวมีความสุขความเจริญประสบกับความสำเร็จในชีวิตครอบครัวพาด้วยครอบครัวนะก้าวหน้าเจริญมั่นคงมีความพักความอบอุ่นสามัคคีปรองดองกันถ้าหากว่าเจริญหน้าที่ประกอบอาชีพเช่นเป็นราชการก็จะเป็นราชการที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้ที่มีความน่าเลื่อมใสน่าเคารพน่าเชื่อถือของคนทั้งหลายนั่นมงคลนี่ก็ก่อให้เกิดทางเจริญต่อตนเองหมายถึงว่าใครได้ประพฤติปฏิบัติแล้วมงคลก็จะเกิดขึ้นกับตัวเองอย่างไม่ต้องสงสัยแล้วก็สองมงคลก็จะเกิดขึ้นกับครอบครัวใครที่ประพฤติปฏิบัติตามต่างของมงคลเนี่ยก็นอกจากตัวเองจะมีความสุขความสำเร็จความสมบูรณ์แล้วก็ยังจะทำให้ครอบครัวมีความสุขไปตัวเองแล้วก็สร้างความสุขความเจริญให้กับสังคมมนุษย์ตลอดถึงความสุขความเจริญเองแก่กับประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็สังคมโลกของเราเนี่ยหากว่า ดำเนินไปตามเส้นทางของมงคลเนี่ยก็โลกก็จะมีความสุขบ่มีปัญหาสงครามบ่มีการรุกรานรบราคาฟันกันบ่มีการชิงดูดดึงทรัพยากรของกันและกันผู้นำแต่ละประเทศก็มีคุณธรรมมีการดำเนินชีวิตตามมงคล38สังคมโลกก็ย่อมจะร่มเย็นเป็นสุขการก่อสงครามกันก็จะบ่เกิดขึ้นคนในโลกก็บ่เกิดความหวาดผวาบ่กลัวภัยสงครามบ่กลัวการถล่มทลายจากอาวุธมหาปลายทั้งหลายแต่หากว่าโลกหรือสังคมโลกในยุคใดในสมัยใดก็ตามว่าได้ดำเนินไปตามมงคลที่พระเจ้าได้แสดงก็จะต้องห้อนเปลี่ยนไฟเพราะว่าผู้คนในโลกผู้นำในแต่ละประเทศขาดคุณธรรมมีความกระหายต่อสงครามอ้างความชอบธรรมทำลายล่างประเทศที่มีกำลังน้อยกว่าจนบางครั้งบางทีก็เหมือนกับจะเกิดตรียุคขึ้นบนโลกนี้ฉะนั้นนาบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายมงคลจะมีความเป็นมาหรือว่ามีภูมิหลังของมงคลชีวิตทาง38เนี่ยเป็นมาอย่างใดแล้วก็เพราะเหตุใดนะจึงเกิดมงคลนี้ขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายนั่นก็ควรที่จะทำความเข้าใจเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีที่มาคำสอนของพระพุทธองค์ที่สำคัญทุกคำสอนล้วนมีที่มาทั้งนั้น
ดังนั้นธีมาของเรื่องมงคลนี่ก็จะมีรายละเอียดอยู่ว่าจำเดิมแต่ครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังบ่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะประชาชนชาวชมพูทวีปต่างก็อยู่ในสถานะคล้ายกันคือความสงสัยในสรรพสิ่งเพราะวิทยาการต่างๆในช่วงนั้นก็ยังบ่เจริญคนทั้งหลายก็ต้องอยู่ในภาวะมืดมนต่างสติปัญญาต่างก็บ่มีความรู้บ่มีความเข้าใจในปัญหาต่างๆแต่ว่าคนในยุคนั่นก็ต้องการแสวงหาคำตอบในสิ่งที่ตัวเองสงสัยสิ่งที่ตัวเองบ่เข้าใจอยู่ตลอดเพราะความสงสัยความบ่รู้การแสวงหาความรู้ก็เกิดขึ้นอย่างหลากหลายของคนในยุคนั้นทำให้เกิดมีสำนักความรู้สำนักความคิดต่างๆและก็มีคนตั้งตัวเองเป็นผู้รู้ตั้งตัวเองเป็นอาจารย์ตั้งตัวเองเป็นเจ้าสำนักต่างๆเกิดขึ้นเป็นจำนวนนักสิ่งอาจารย์ได้แต่ละแห่งต่างก็แสวงตนแสดงตนเป็นผู้ที่ทรงความรู้ในด้านต่างๆตามที่ตัวเองจะนึกขาดเดาเอาเองและก็แต่ละสำนักนั้นก็มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นจำนวนนักมีการแย่งชิงลูกศิษย์ลูกหาก็เกิดผลประโยชน์ดีโดยแผ่ไปทีนี้การแสวงหาคำตอบของคนในชมพูทวีปในยุคนั้นก็เป็นเรื่องของความลึกลับหรือว่าซับซ้อนต่างของธรรมชาติเช่นคนเฮาเกิดมาจากไหนตายแล้วไปไหนตายแล้วศูนย์หรือบ่ศูนย์คิดไปถึงว่าฝ้าห้องเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรทำไมกลางวันกลางคืนกลางวันทำไมมีแสงสว่างกลางคืนทำไมมืดทำไมต้องมีห้องมีหนาวและจะมีวิธีอย่างใดจึงจะหาความสุขขึ้นไปถึงว่าทำไมนกเนี่ยมันบินได้แต่การนกเนี่ยจะอย่างมันอยู่ในน้ำก็ได้แต่ปลาไม่อยู่ในน้ำได้คนเฮาได้เกิดมาเพื่ออะไรหรือจนกระทั่งไปถึงว่าโลกของเฮานี่มันเป็นโลกกลมหรือโลกแบนสำนักต่างๆก็ได้ขึ้นนะแล้วก็คือคำตอบแก่สาธุชนไปต่างๆนานาตามแต่ที่เจ้าสำนักแต่ละสำนักนั้นจะเห็นแล้วก็ว่ากันไปโดยเฉพาะในประเด็นคนตายแล้วจะไปไหนก็มีความหันอยู่สองทางหรือสองมตินะคือพวกหนึ่งหันว่าคนตายแล้วศูนย์ก็คือสาบศูนย์เป็นดินเป็นหญ้าไปเลยบ่มีการกลับมาเกิดแอบส่วนพวกหนึ่งก็หันว่าคนตายแล้วก็จะกลับมาเกิดแอบในปัญหานี้ก็ยังบ่เป็นที่ยุตินะจนกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกทีนี้ณที่ประชุมแห่งสำนักของเจ้าสำนักเจ้าลัทธิต่างๆบรรดาอาจารย์นักขึ้นทั้งหลายต่างก็ได้นัดกันมาชุมนุมเพื่อที่จะมาทุกเถียงแสวงหาคำตอบ
ในประเด็นที่มีนักคิดคนหนึ่งเสนอขึ้นตั้งเป็นคำถามว่าอายังเป็นมงคลของชีวิตประเด็นปัญหาในต่างคนก็ต่างมองกันคนละมุมแต่ละอาจารย์ก็ได้ชี้แจงไปกันคนละทางอาจารย์คนหนึ่งชื่อว่าทิฏฐะมังคลิกะทิฏฐะมังคลิกะนี่ก็ได้เสนอคำตอบว่ามงคลนั่นก็คือสิ่งติตาหันหรือรูปติตาหันสิ่งที่สวยงามทั้งหลายที่สัมผัสได้โดยตาทุกสิ่งทุกอย่างเช่นคนเราเกิดตื่นมาตั้งแต่เจ้าเนี่ยเนาะเราหันเจ้าไปถึงเย็นเนี่ยก็หันต้นไม้หันดอกไม้หันนกหันคนหันสัตว์ทุกชนิดหันรอยยิ้มของคนหันละอ่อนแต่งกายงามๆสิ่งเหล่านี้ก็คือมงคลของชีวิตอาจารย์ติจิวาทิฏฐะมังคลิกะพอได้เสนอคำตอบเช่นนี้ไปแล้วก็จบลงแล้วก็มีคนที่แย่งขึ้นมาทันทีว่าสิ่งที่อาจารย์ทิฏฐะมังคลิกล่าวนั้นไม่น่าจะเป็นความจริงเพราะว่าสิ่งที่มนุษย์คนเฮาหันนั้นมันบ่ได้หันแต่สิ่งที่งามอย่างเดียวเนาะบางสิ่งบางอย่างตาก็ไปหันสิ่งที่บ่งามบ่น่าปรารถนาเช่นตื่นเจ้ามาก็หันคนตายหันคนทะเลาะกันหรือว่าหันต้นไม้ตายหันสิ่งสกปรกหันคนที่เป็นโรคสิ่งสกปรกต่างๆเพราะฉะนั้นจะว่าตาที่หันรูปเป็นสิ่งที่เป็นมงคลแล้วก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะก็มีนักคิดนะเจ้าสำนักแห่งเจ้าหนึ่งก็ได้เสนอข้อคิดเห็นซึ่งเจ้าสำนักคนนี้ก็ชื่อว่าสุตะมังคลิกะนะก็ได้เสนอความคิดเห็นว่าเสียงที่มนุษย์คนเฮาได้ยินต่างหากที่ถือว่าเป็นมงคลเช่นเสียงนกห้องเสียงคนร้องเพลงเสียงไข่หัวเสียงเพลงหรือว่าเสียงครับเสียงอูไพเราะเสียงของคนที่หยอกล้อเล่นกันเนี่ยหรือแม้กระทั่งเสียงลมใบไม้พัดเนี่ยเสียงเหล่านี้แหละเป็นเสียงถือว่าเป็นมงคลของชีวิตพอสุตะมังคลิกะนะเสนอจบก็มีคนกล่าวแย้งขึ้นมาว่าเสียงแล้วก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มงคลเพราะว่าความจริงแล้วเสียงคนเฮาเนี่ยบัดใจว่าจะได้ยินเสียงดีอย่างเดียวก็ต้องมีได้ยินเสียงที่บ่ดีบ่น่าปรารถนาเช่นเสียงคนร้องไห้เสียงคนด่ากันคนอูกำหยาบคนอูจุหลอกลวงกันเนี่ยหรือว่าเสียงคนแจ้งเนี่ยหรือบางทีสัตว์ทั้งหลายเกิดความเจ็บปวดก็ได้ห้องออกมาซึ่งเสียงเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเสียงนี่ก็จะถือว่าเป็นมงคลได้อย่างไรพอเสนอจบก็มีเจ้าสำนักแห่งสำนักหนึ่งจิวามุตตะบังคลิกะก็มาได้คือทัศนะนะคือคำตอบในที่ประชุมว่ามงคลอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจของคนเฮาต่างหาก
พราะว่าตั้งแต่เจ้าจนค่ำเนี่ยนะตั้งแต่ตื่นนอนจนร่มตัวลงนอนเราก็ได้หันสิ่งดีๆพบสิ่งงามๆดมกลิ่นหอมๆฟังเสียงไพเราะไพเราะได้กินอาหารอร่อยๆแล้วก็ได้นอนอุ่นนอนสบายทำให้ใจของเราสบายมีความสุขใจที่มีความสุขก็การได้หันสิ่งดีๆดมกลิ่นหอมๆกินอาหารอร่อยนี่แหละก็เป็นสิ่งที่เป็นมงคลของชีวิตพอได้อู้จบตอนนั้นก็มีคนได้มากล่าวแย้งว่าไอ้สิ่งที่มุทะบังคลีกะกล่าวนั่นก็คงจะบ่เป็นความจริงเพราะว่าใจของเฮานี่ก็เกิดอารมณ์แปรปรวนไปต่างๆนานาวันหนึ่งก็มีทั้งพอใจและก็บ่พอใจหันสิ่งที่บ่ดีก็เกิดอารมณ์บ่พอใจบางทีใจก็ขึ้นอักขึ้นไปตามบ่ดีก็มีเพราะฉะนั้นใจเนี่ยจะห้องว่าเป็นมงคลได้อย่างไรเจ้าหน้าที่ต่างๆก็ได้แสดงทัศนคติแล้วก็กล่าวแย่งกันไปสรุปว่าในชมพูทวีปในสมัยนั้นก็ตกลงกันว่าได้ว่าสิ่งใดนะคือเป็นสิ่งที่พ่อว่าเป็นมงคลแล้วก็มงคลนี่คืออย่างก็ว่าต่างคนก็ต่างทุ่งเถียงทางเจ้าหน้าที่ตั้งสารุสิตของเจ้าสำนักต่างๆนี่ก็มีเหตุผลไปในคนละแง่ละมุมบ่มีไผที่จะชี้ขาดเมื่อบ่มีไผชี้ขาดลงไปใดนี่ก็บ่มีไผยอมไผก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นนี้ไปอย่างแพร่หลายจากชนกลุ่มหนึ่งไปสู่แห่งกลุ่มหนึ่งในคัมภีร์มังคราธทีปณีนะกล่าวว่าข้อตัวแยกนี่ก็ได้แผ่ขยายจากมนุษย์ไปสู่เทวดาที่สิงสถิตอยู่ตามแหล่งต่างๆประวัติจะเป็นมนุษย์โลกเทวโลกแล้วก็พรหมโลกต่างก็มีความเห็นที่แตกต่างกันไปอย่างหาข้อยุติบ่ได้แต่มีพรมอยู่พวกหนึ่งที่เป็นปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุเป็นพระอนาคามีสามารถที่จะยังโอ้ล่วงหน้าได้ว่ากรรมว่ามงคลที่ทกเถียงกันอยู่เนี่ยบ่สามารถที่จะตกลงกันได้นอกจากว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่ออันที่จะมาชี้ขาดในประเด็นนี้ซึ่งพระองค์จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นศาสดาเอกในโลกแห่ม12ปีนะแห่ม12ปีข้างหน้านะพอเมื่อวันนี้มาถึงเนี่ยนะปัญหามงคลที่เจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนทั้งหลายตลอดถึงเทวดาทั้งหลายได้แตกกันเป็นกลุ่มๆทกเถียงหาข้อยุติเมื่อใดก็จะได้รับการคลี่คลายในที่สุดในการต่อมาแห่ม12ปีมาถึงเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งเป็นนักบวชแห่งชมพูทวีปได้บำเพ็ญเพียรเพ่งเผากิเลสจนได้บรรลุตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอาราตีปราตรีหนึ่งขณะตีพระองค์ได้ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารนั่นเองที่ชานเมืองสาวัตถีท้าวสกเทวราชได้นำหมู่เทวดาเข้าเฝ้าและก็ทูลถามพระองค์ในประเด็นติวามงคลชีวิตคืออะไรมงคลชีวิตคืออะไรพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้อย่างผู้สรรพสิ่ง
ก็ได้แสดงลักษณ์มงคลชีวิตนะคือเป็นติประจักษ์นะไปทั่วในโลกทางสามเพื่อที่จะให้ผู้ที่ทกเถียงกันอยู่นั้นได้หายสงสัยซึ่งมงคลชีวิตทั้งหมดนั้นก็มีอยู่38ประการด้วยกันพระองค์ก็ได้ทรงแสดงเพื่อที่จะให้ชาวพุทธนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะได้พบกับความสุขความสำเร็จอย่างแน่นอนแล้วก็คือประการแรกที่ได้ทรงแสดงก็คืออาเสวนาจะพาลานังอาเสวนาจะพาลานังก็แปลว่าการบอกคบคนพาลการบ่สมาคมกับคนพาลหรือคนชั่วคำว่าคนพาลคือคนแบบใดเนี่ยนะถ้าตามที่เพิ่นได้แสดงไว้ในพจนานุกรมเนี่ยก็ได้ให้ความหมายว่าหมายถึงคนชั่วร้ายตีนักปราชญ์โดยมากนะคือไหวก็คือคนชั่วร้ายนะคนที่มีจิตใจร้ายใจบาปมีความโกรธความพยาบาทอาฆาตเป็นเจ้าเรือนมีปกติชอบก่อเรื่องวุ่นวายมีปกติชอบทะเลาะวิวาทเรื่องชกต่อยตบตีคนที่มีปกติชอบความรุนแรงกล่าวโดยสรุปคนพาลก็คือคนที่มีนิสัยชั่วร้ายมีความกึกความหันตรงข้ามกับคนดีเช่นคนดีก็มักจะหันว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนพาลเนี่ยก็จะตรงกันข้ามก็จะหันไปแบบหนึ่งก็คือหันว่าทำดีเนี่ยจะได้ดีเนี่ยก็คงจะเป็นไปก็ได้เพราะฉะนั้นอาการทำชั่วเนี่ยเป็นคนทางที่จะประสบกับความดีที่นี่คนดีก็จะหันว่าการคิดจุนะการโกหกที่ว่าเป็นบาปจะว่าคนพาลเนี่ยก็จะตรงกันข้ามนะหันว่าการโกหกหลอกลวงทำให้เอาตัวรอดปลอดภัยนะครับแทนที่จะได้หับโทษหับทันหับโทษทันอันตรายต่างหลายเนี่ยโกหกเอาตัวรอดแล้วก็ย่อมที่จะปราศจากอันตรายในลักษณะนี้เนาะในบางคัลลาเทติปนีได้แสดงลักษณะของคนพาลไว้3อย่างก็คือ1มีปกติอู้ชั่ว2มีปกติทำชั่วแล้วก็3มีปกติกึดชั่วถ้าคนพาลเนี่ยก็จะอยู่ในทุกวงการนะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีปกติผู้ชั่วเนี่ยก็เป็นการประกอบกรรมชั่วทางวาจาคำพูดที่จะประกอบโดยวจีทุจริตก็มีการพูดเท็จอู่ส่อเสียดอู่กำหยาบเพื่อเจอเป็นอาจินนะเป็นอาจินเป็นปกตินะของคนผ่านก็อู่จะอู่ตลกตะแลงนะหาความจริงบ่ได้นะต่อหน้าก็อาจจะอู่แหมอย่างเลยพอรับหลังก็อู่แหมอย่างเลยก็จะปรากฏในสังคมทุกวันนี้เรากับอย่างเช่นบอกวิชาชีพเนาะ
วิชาชีพที่แฝงตัวเข้ามาหลอกลวงก็จะมีใจกำปูนี่แหละเนาะใจกำปูหลอกลวงทางออนไลน์ของเช่น Facebook LINE หรือทาง TikTok เนี่ยเนาะเวลากดเข้าไปก็ถูกดูดบัญชีของหรือว่าหลอกตามที่ปรากฏในข่าวก็หลอกฮักบอกหลอกให้หลงบอกเนาะแล้วก็หลอกเอาทรัพย์สมบัติต่างๆไปก็ใจวิธีการอู้เนี่ยนะครับในสังคมปัจจุบันนี่ก็มีคนประเภทนี้อยู่หนักนั่นจริงสังคมเจริญทางในทางวัตถุขึ้นหนักเท่าใดนะคนจำพวกเนี่ยนะก็มีโอกาสนะในการที่จะเข้าถึงเหยื่อได้นักขึ้นต่ออันแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็กดเร็วถือว่าใจกำปูในการโกหกหลอกลวงเพื่อที่จะเลี่ยงชีพของตัวเองอันนี้ก็ลักษณะของคนพาลข้อที่หนึ่งก็คือมีปกติอู้ชั่วเนาะสองมีปกติทำชั่วก็คือการประพฤติผิดทางกายเช่นเป็นคนมีปกติลักขโมยชกต่อยชกชิงวิ่งราวหมั่วสุมไปตามอบายมุขต่างๆหรือว่าประพฤติผิดลูกผิดเมียผู้อื่นชุดคราอนาจารปนจีเราเนี่ยนับวันการประพฤติทางผิดทางกายเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นตามยุคตามสมัยตีวัตถุเจริญกว่าศีลธรรมปัญหาการปนจริงนักจริงชุดคราอนาจารนี่ก็มีนักขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นเดียวขึ้นอันที่3ก็คือมีปกติคิดชั่วลักษณะของคนพาลก็เวลากระทำชั่วทางวาจาอู้ชั่วแล้วก็ทำชั่วทางกายแล้วเนาะสิ่งเป็นสิ่งตีเอาสัมผัสได้เอาสามารถรู้ได้ว่าการอู้ชั่วการกระทำชั่วเป็นเช่นนี้แต่ก็มีความชั่วแห่งประการหนึ่งเป็นความชั่วที่เป็นการกระทำทางนามธรรมซึ่งบ่สามารถที่จะมองหันด้วยตาบ่สามารถที่จะได้ยินเสียงด้วยหูได้บ่สามารถที่จะสัมผัสแตะต้องได้แต่คนที่เป็นคนพาลมีปกติกึดชั่วคืดชั่วนั้นมีอยู่หลายประการนะเช่นการคืดพยาบาทอาฆาตจองเวรคืดโลภคืดโกรธคืดโลภอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตัวหรือว่าการคิดที่จะลักขโมยการคิดอิจฉาริษยาคิดปองร้ายเราเนี่ยหรือว่ามีอคติต่างๆก็ถือว่าเป็นคนที่มีปกติคืดชั่วฉะนั้นพระองค์นักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายในเป็นก็ได้กล่าวไว้ว่าคบคนพาลพาไปหาพิษที่ในสายของคนพาลชอบการทะเลาะวิวาทชกต่อยชอบความรุนแรงชอบแก้ปัญหาโดยพละกำลังเหมือนกับสัตว์ป่าเพราะฉะนั้นการคบคนพาลเนี่ยก็จึงเป็นสิ่งที่บดีนะเพราะพาลทำชั่วทำผิดอันที่จะนำมาสิ่งโทษภัยต่างๆนานาทำเสียชื่อเสียงถูกติฉินนินทาว่าร้ายต่างๆทำให้ได้รับการดูหมิ่นดูแคลน
ดูถูกหยาดหยามจากคนทั้งหลายพาทำในสิ่งที่ประใจธุระพาประพฤติตัวเลวไหลให้สาระแล้วก็พาให้คนเนี่ยมดความนับถือบ่มีสง่าราศีบ่อาถาในที่ประชุมชนทั้งหลายแม้กระทั่งที่พึ่งในปัจจุบันชาตินี่ก็บ่มีโลกหน้าก็บ่มีแห่งเกิดมาก็บ่ได้สร้างบุญสร้างกุศลในสัมปายภพก็ยังบ่มีบุญที่จะติดตัวไปแห่งแล้วก็ได้ทำลายได้เตจีว่าเป็นผู้ที่ทำลายชื่อเสียงของวงตระกูลแล้วเมื่อคนพานละจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมที่จะไปสู่อบายภูมินะแล้วก็เมื่อรับอยู่นะคนพานเนี่ยก็จะรับฝันร้ายเนาะแล้วก็เป็นติเยียดชังของคนทั่วไปนี่โทษของคนพานนะติเป็นติเปิ้นได้พรรณนาไว้ในมังคลัตติปณีเนี่ยเนาะก็เป็นติปากฏนะเพราะฉะนั้นเป็นได้กล่าวไว้ว่าก็จึงบ่ควรที่จะไปคบคนพาลเป็นอังคารซึ่งลักษณะหรือว่าเครื่องหมายของคนพาลนั้นก็ได้กล่าวไว้แล้วเมื่อสังเกตหูสังเกตหันลักษณะของคนพาลสามประการที่ว่ามาแล้วก็โทษภัยที่ได้พันนามาก็พิจารณาแล้วก็ได้หาทางที่จะหลีกเว้นหาทางหลีกเว้นคนพาลใดก็ถือว่าจะเป็นมงคลต่อชีวิตอย่างแน่นอนเป็นอาเสวนาจะพาลานังการมาคบคนพาลก็ถือว่าเป็นมงคลข้อที่หนึ่งที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ทีนี้คนพาลเนี่ยก็เปิดได้พรรณนาไว้ว่าปูติมัชฉังกุสักเคระโยนโรอุปนัยหติกุสาปิปูติวายันติเอวังพาลูปะเสวนาคนหอป่าเหน่าโดยใบยาคาแม่ยาคาเนี่ยก็เหม็นเน่าไปตัวฉันใดการคบกับคนพาลก็เหมือนกันก็เหมือนเอาตัวเองนะไปห่อปลาเน่าไว้ทุกโคพาเลหิสังคโมการสมาคมกับคนพาลก็นำความทุกข์มังมาสสุพาเลนะสังคันธิอมิตเตเนวะสัพทายาสมาคมกับคนพาลซึ่งเป็นเหมือนกับศัตรูทุกเมื่อนาทีพาเลสหายตาความเป็นเปียกความเป็นเพื่อนเป็นมิตรหรือว่าเป็นกัลยาณมิตรในย่อมบ่มีในคนพาลอนัตถาเยวะวัฏฐันติพาลังปัจจูปะเสวโตเมื่อคบคนพาลย่อมจะมีแต่ความชิบหายพาลาฮเวนับประสังสันติฐานังคนพาลเต่านั้นย่อมบ่สรรเสริญทานย่อมบ่สรรเสริญการให้ทานนี่ก็เป็นพุทธพจน์นติพระองค์ได้ทรงแสดงนำมาประกอบกับมงคลข้อที่หนึ่งที่ว่าอาเสวนาจะพาลานังแล้วก็ที่มงคลข้อที่2จากมงคลข้อที่1นี่ก็ปฏิจจสรุปได้ว่าคนพาลก็ถือว่าเป็นคนชั่วเป็นคนบ่ดีพุทธองค์ก็เลยตรัสเป็นมงคลข้อที่1ว่าอะเสวนาจะพาลานังนะครับมีข้อสรุปอีกอันหนึ่งก็คือเอตัมบังคารมุตตมัง
อาเสวนาก็คือการบะคบพาลานังซึ่งคนพาทั้งหลายเอตัมบังคณมุตตมังนั่นก็ถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดนะเนี่ยอันมงคลข้อที่หนึ่งเมื่อพระองค์บังคับคบคนพาลแล้วก็ในตรัสมงคลข้อต่อไปก็คือปัณฑิตานัญจะเสวนามงคลข้อที่สองแปลว่าการคบบัณฑิตที่บัณฑิตตามพระจดานุกรมในบันได้ให้ความหมายไว้ว่าเป็นผู้ทรงความรู้ผู้มีปัญญาเป็นนักปราชญ์เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาซึ่งมี3ขั้นก็คือตรีโทเอกจะได้ผู้รู้ระดับพระพุทธศาสนาในใดให้ความหมายของคำว่าบัณฑิตแปลว่าเป็นผู้ทรงความรู้ผู้ใฝ่หาความรู้ผู้มีจิตใจผ่องใส เป็นปกติวิสัยอานากาศรวมแล้วบัณฑิตก็คือผู้ที่มีความรู้แล้วก็มีใจใฝ่รู้ในลักษณะที่หนึ่งเป็นผู้เรียกว่าผู้ละผู้จักละผู้จักวางผู้จักปลดปล่อยในสิ่งที่บ่ดีบ่งามเป็นอันเป็นมลทินเป็นข้อด่างพร้อยออกจากตนไม่ว่าจะเป็นทางกายทางใจในบัณฑิตก็จะลดละความชั่วลดละกิเลสตัณหาอุปาทานเป็นผู้ที่ปล่อยวางได้ง่ายลดลดละอัตตาบาณะตัวเดียวแล้วก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตเป็นผู้รู้ไปตามหลักของสัมมาทิฏฐิของทางพุทธศาสนาแล้วก็เป็นผู้ที่ผู้จักรักในสิ่งที่ดีที่งามแนวทางที่ถูกต้องดีงามตามคำสอนของพุทธศาสนาบัณฑิตก็จะเป็นผู้ที่ฮักในหมู่มวลสรรพสัตว์ทั้งหลายพวกพ้องพี่น้องญาติมิตรฮักความยุติธรรมมีความเสียสละมีความสามัคคีมีความรองดองมีความฮักในการศึกษาเราเรียนฮักในความสื่อสัตว์ฮักในการทำงานแล้วก็เป็นผู้ดีสามารถอุทิศตัวเองกับหน้าที่กับชุมชนสังคมประเทศชาติได้นะแล้วก็มีความเพียรผู้จักพยายามทำการทำงานทุกอย่างเป็นผู้ที่มีความขยันอดทนมุมานะบากบั่นนะแล้วก็บ่พัดวันประกันผู้เพียรทำความดีเพียรหนีอบายเพียรประกอบกิจกรรมที่ดีๆเพื่อที่จะนำชีวิตให้พ้นจากความทุกข์ความยากนำชีวิตให้พ้นจากภัยแล้วก็ลักษณะของบัณฑิตเนี่ยก็จะมีเครื่องหมายของบัณฑิตเนี่ยอยู่3อย่างสิ่งตรงกันข้ามกับอันคนพาลซึ่งจะสังเกตพฤติกรรมและก็ดูการแสดงออกด้านต่างๆของบัณฑิตได้3ตามตามแรกก็คือตามกาย2วาจาและก็ใจ1มีปกติทำดีทางร่างกายบ่เอาร่างกายนี้ไปก่อการทะเลาะวิวาทบ
บ่ไปลักเล็กขโมยน้อยบ่ประพฤติผิดลูกเมียประกอบสัมมาอาชีพทำบุญให้ทานเป็นประจักษ์สองก็มีปกติอูดีกัมปูของบัณฑิตเนี่ยก็อูจ๋าไพเราะอ่อนหวานอูคำจริงจากใจมีปกติที่บ่อูคำหยาบจะถือว่าเป็นผู้ที่อูดีอูฟังแล้วก็มีเสน่ห์ประการสำคัญก็คือมีปกติคิดดีคือการทำดีทางจิตใจนั่นเองใจบ่คิดโลภอยากได้ของคนอื่นบ่ผูกโกรธบ่ถืออาฆาตพยาบาทมีจิตใจดีพร้อมไปด้วยคุณธรรมสามารถที่จะให้อภัยแก่คนทุกชนชั้นแก่สรรพสัตว์ทุกเหล่าได้นั่นก็เป็นลักษณะของบัณฑิตสามประการที่ตรงกันข้ามซึ่งก็มีพุทธพจน์ที่พระองค์ได้ทรงแสดงนำมาประกอบกับคำว่าปณิธานจะเสวนาการคบแต่บัณฑิตว่าตะครังวะปลาเสนะโยนโรอุปะในหติปัตตาปิสุระพีวายันติเอวังทีรูปะเสวนาแปลว่าคนห่อกิสนาตัวใบไม้แม่ใบไม้ก็ย่อมหอมไปด้วยฉันใดการคบกับบัณฑิตก็เป็นเช่นนั้นปันดิโตศีลสัมปันโนฉลังอัคคีวะภาสติบัณฑิตผู้สมบูรณ์โดยปกติคือศีลย่อมรุ่งเรืองเหมือนไฟสว่างนิชติพาลาบัณฑิตาบัณฑิตมีความบ่เพ่งโทษเป็นกำลังด้วยการคบบัณฑิตก็ย่อมจะมีแต่ความสุขเหมือนกับสมาคมของหมู่ญาติเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ได้ทรงชี้แนวทางว่านรชนเนี่ยพึงคบแต่บัณฑิตผู้มีปัญญาเป็นพระหูสูตรเอาการเอางานมีศีลมีวัดไรจากกิเลสและเป็นสัตบุรุษซึ่งเปรียบดังพระจันทร์คบอากาศอันเป็นทางโคจรของดวงดาวฉะนั้นจากข้อความทั้งหมดนี้ก็พอที่จะสรุปได้ว่าบัณฑิตก็คือคนดีซึ่งเป็นคนดีอย่างแท้จริงพระองค์ก็ได้แสดงว่าปณิธานัญจะเสวนาเอตัมมังคลมุตตมังอาการคบบัณฑิตทั้งหลายนะเป็นมงคลข้อที่สองเป็นมงคลที่ดีที่ประเสริฐมาที่นี่ก็จะมาถึงมงคลข้อที่สามนี่ก็คงจะมีเวลาอยู่เนาะมีเวลาอยู่ก็บูชาจะบูชนียานังแปลว่าบูชาคนตีควรบูชาบุคคลที่ควรบูชาหรือว่าที่ห้องว่าบูชนียบุคคลก็หมายถึงคนตีเพิ่นได้สร้างหรือว่าเคยสร้างคุณงามความดีมาแล้วเนาะรวมถึงบุคคลที่กำลังสร้างคุณงามความดีในปัจจุบันบุคคลที่ควรบูชานั่นก็บ่ได้หมายถึงว่าเอาเฉพาะฐานะหรือตำแหน่งหน้าที่ต่ออันเนาะแต่ได้หมายถึงคุณงามความดีพฤติกรรมหรือว่าจริยามารยาท
ที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้สั่งสมปฏิบัติเป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่สังคมเช่นคนดีมีศีลธรรมทั้งหลายเหล่านี้อาจจะเป็นผู้ดีบ่มีฐานะตำแหน่งทางสังคมแต่ว่าเป็นผู้ที่เสียสละเสียสละเพื่อสังคมเป็นผู้หรือว่าเป็นนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็ผู้นำด้านต่างๆเช่นในทางพุทธศาสนาเฮาเนี่ยบูชนียานังบุคคลที่ควรบูชานั่นก็หมายถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระองค์เนี่ยเป็นบุพการีที่ว่าเป็นยอดบัณฑิตเป็นยอดมหาบัณฑิตแล้วก็เป็นแสงสว่างของโลกของคนทั่วโลกพระองค์เนี่ยถึงพร้อมไปด้วยพระปัญญาธิคุณพระมหากรุณาธิคุณและพระบริสุทธิคุณก็ที่ว่าเป็นปูชนียบุคคลคนตีชาวพุทธและกับมวลมนุษย์ทั่วโลกในควรจะได้บูชา สองก็คือพระอริยสงฆ์พระอริยสาวกทั้งหลายผู้ที่ได้ผ่านการฝึกฝนปฏิบัติขัดเกลาตนเองจนรุดพ้นจากความชั่วร้ายละสังโยชน์เบื้องต้นได้เป็นพระสุปฏิปันโนและก็เป็นผู้ที่นำคำสอนของพระเจ้านะไปเทศนาสั่งสอนหรือตลอดถึงพระที่มีคุณอุปการต่อศาสนาเป็นผู้สืบต่อศาสนาเป็นที่พึ่งของชาวพุทธก็ถือว่าเป็นบูชนียบุคคลบุคคลที่ควรบูชาอย่างใน จังหวัดลำปางก็มีหลายผู้หลายตนแต่ตนที่เต็มมรณะภาพนักเจริญพอเกษมเขมโกก็ถือว่าเป็นเอาท่านทั้งหลายก็นับถือเป็นว่าเป็นอริยะอริยสงฆ์ตนบุญตนเด็กก็เป็นอริยะในเมืองไทยถือว่าเป็นผู้ดีได้ปฏิบัติคัดเก๋าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นปูชนียบุคคลสามก็คือผู้ประชาอาจารย์ทั้งหลายเป็นปูชนียบุคคลของลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายที่เป็นผู้ที่ให้การอบรมสั่งสอนสี่คือพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เนี่ยก็ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลทุกพระองค์ทุกราชการเพราะว่าพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์นั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนทุกราชการตีห้องว่าทศพิธราชธรรมก็คือธรรมอันประเสริฐของพระราชานั้นก็มีอยู่อันสิบประการด้วยกันเนาะที่หนึ่งก็คือทานการที่เนาะสองศีลการรักษาศีลปริจาคะการสละแบ่งปันอาชวะความสื่อตรงมัทธวะความอ่อนโยนตปะการละชั่วบำเพ็ญเพียรอโกทะความบ่ถือโกรธอวิหิงสาความบ่เบียดเบียนขันติความอดทนตรากตรำอวิโรธนะการประพฤติตามธรรมต่อมาก็คือบิดามารดาบิดาบรรดาพ่อแม่ก็ถือเป็นปูชนียบุคคลเป็นผู้ที่กระทำอุปการะเลี้ยงดูลูกเต้าคือเลือด
เนื้อร่างกายคือจิตวิญญาณคือทรัพย์สินเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างแก่ลูกเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลที่ในการบูชาเนี่ยมีอยู่กี่ลักษณะเหมือนได้แสดงไว้ว่าการบูชาเนี่ยก็มีอยู่2ลักษณะเนาะสองลักษณะบูชาคือการแสดงความเคารพยกย่องเชิดชูอ่อนน้อมถ่อมตนเลื่อมใสแสดงกิริยาท่าทางสุภาพอ่อนโยนทั้งต่อหน้าและรับหลังก็มีอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1คือการบูชาทางกายได้แก่การแสดงอาการเคารพนอบน้อมเช่นการแสดงกิริยาอาการที่ทำปรากฏทางกายว่าเคารพบูชานับถือเช่นการโค้งคำนับการยกมือไว้การกราบก็หรือการบูชาโดยดอกไม้ของหอมเราเนี่ยเนาะก็ถือว่าเป็นการบูชาทางร่างกาย2บูชาทางใจก็คือมีความศรัทธาเลื่อมใสการเคารพนับถือโดยมีจิตใจที่นิยมบูชามีจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนบ่ลบหลู่ดูหมิ่นอันนี้ก็แบบที่1ที่มีอยู่2ลักษณะเนาะทีนี้แบบที่2ก็มีอยู่แบบ2ลักษณะลักษณะที่1ก็คืออามิสบูชาอามิสบูชาก็มีลักษณะคล้ายกับการบูชาตามร่างกายก็คือการบูชาตัววัตถุสิ่งของมีดอกไม้ธูปเทียนปัจจัย4เช่นอันที่2ก็คือการปฏิบัติบูชาคือการปฏิบัติบูชาตามหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าของปอแม่ครูบาอาจารย์นี่การปฏิบัติบูชาในเทวะเป็นการบูชาตีประเสริฐแล้วก็เป็นการบูชาตีพระพุทธเจ้าได้สรรเสริญว่าเป็นการบูชาอย่างแท้จริงนี่ก็เป็นมงคลข้อที่3ที่ว่าบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคัลมุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้นี่ก็วันนี้ก็คงจะมาถึง3มงคลที่มีอยู่ทั้งหมด38มงคลเนี่ยก็คงจะนำมาขยายในวาระในโอกาสต่อไปก็ถือว่าเป็นมงคลชีวิตที่มีความเป็นมาเป็นไปในมาติกามาติกาที่ตมาได้นำมาจากหัวข้อในพุทธกปาทะมงคลสูตรอยู่ในพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกที่จะเริ่มต้นด้วยคำว่าเอวัมเมสุตังข้าพเจ้าพระอานนท์ได้สดับมาแล้วอย่างนี้นี่ก็เป็นมาติกาเอกังสมยังภควาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสาวัตถิยังวิหารติเชตวันีอนาถปิฎกสารมีประทับอยู่ที่พระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีจนมาถึงมาติกาตรงกลางนี่ก็พระหูเทวามนุษย์สัจจมังคลานิอจินตยุกเทวดาและมนุษย์จำนวนมากต่างมุ่งหวังความสวัสดีได้รวมกันคิดถึงเรื่องมงคลอากังคมนาสวดทานังภูหิบังคลมุตตมังขอพระองค์ตรัสบอกมงคลอันสูงสุดตัวเองอัตโกภควาอิมาหิคาถาหิอัตติสะมังคลานิอภาสิ
ครั้งนั้นแลพระภูมิพระพาเจ้าก็ได้ทัดมงคล38ประการโดยพระคาถาเรานี่ว่าอาเสวนาจะพารานังปฏิทานังจะเสวนาบูชาจะบูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังนี่ก็เป็นคาถาแรกนะเป็นคาถาแรกที่ธรรมาได้นำมาแสดงนะจบไป3อันเนาะส่วนที่เหลือที่เหลือเห็น35มงคลนะก็คงจะเอาไว้เป็นโอกาสต่อไปเนาะนี่ก็คงจะเพื่อญาติโยมจะโทรมาเข้ามาทักทายก็ตอนนี้สามารถโทรเข้ามาได้ที่064-881-2883ต่อคงเหลือเวลาประมาณ5นาทีนี่ก็เป็นข้อความในพระไตรปิฎกที่ได้นำมาขยายในอานิสงส์ของการฟังเนี่ยนะการฟังธรรมพระองค์ได้ทรงแสดงไว้ในปัญจกนิบาตอังคุตตรนิกายว่าดูก่อนผู้เห็นภัยในวัฏฏะทั้งหลายอานิสงส์ในการฟังธรรมนะครับมีอยู่5ประการ5ประการเหล่านี้คืออะไรบ้าง1ย่อมได้ฟังได้สิ่งที่บ่เคยได้ฟัง2สิ่งที่เคยได้ฟังแล้วย่อมจะชัดเจนขึ้น3บรรเทาความสงสัยเสียได้4ทำความเห็นมีตรงใด5จิตของผู้ฟังย่อมที่จะผ่องใสนี่ก็เป็นพุทธพจน์ที่พระองค์ได้แสดงเกี่ยวกับอานิสงส์ของการฟังธรรมที่มาในปัญจกนิบาตอังคุตตรนิกายเล่มที่22หน้า276ถือว่าเป็นอานิสงส์ของการฟังธรรมนะครับในขณะเดียวกันการฟังธรรมนะถ้าหากว่ากำหนดฟังตั้งใจฟังดีๆนะก็เกิดสมาธิเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วก็มีความสุขส่งผลถึงจิตใจของผู้ฟังธรรมแล้วก็เกิดความผ่องใสตนเองแต่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสงส์ในการฟังธรรม5ประการเหล่านี้แหละเวลานี้ก็หมดเวลาแล้วก็ขอกราบขอพระคุณพระอาจารย์ดร.ประมาบวรวิทย์พระรัตนโชโตได้มีโอกาสอาตมาได้มาสนทนาธรรมที่ว่ามาสนทนาธรรมแล้วก็ทบทวนธรรมะคำสอนที่มาในพระไตรปิฎกมาในอรรถกถาฎีกาต่างๆนำมาอธิบายในเรื่องเกี่ยวกับมงคลมงคลชีวิตวันนี้ก็ได้จบไป3ประการสรุปตัดที่ว่าอาเสวนาจะพาลานังการมาคบคนพาลบัณฑิตานันจะเสวนาการคบแต่บัณฑิตบูชาจะบูชนียานังการบูชาแต่บุคคลที่ควรบูชาเอตัมบังคลมุตตมังทั้งหมดทั้ง3ข้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นมงคลอย่างสูงสุดที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ครับพระอาจารย์ก็อยู่ที่อยู่วันนี้ได้3มงคลเนาะใน38จริงๆแล้วการที่อันพุทธเจ้าได้แสดงเรื่องมงคล38ประการนั่นเนี่ย
ก็จะต้องไปเทียบเคียงในเรื่องของความอัศจรรย์ของพระธรรมวินัยเปรียบกับมหาสมุทรนั่นนะก็คือลุ่มลึกไปโดยลำดับเนาะดังนั้นมงคล38ประการก็เช่นเดียวกันก็คือลุ่มลึกไปโดยลำดับเริ่มตั้งแต่ต้นในปฐมวัยนะมงคลข้อ1ถึงข้อ10ก็จะเป็นเรื่องของปฐมวัย ข้อ11ถึงข้อ20ก็จะเป็นเรื่องของ มัชฌิมวัยไว้ทำการทำงานแล้วก็21ถึง38เป็นเรื่องของปัจฉิมวัยนะแล้วก็เขาจะหาสังเกตเห็นว่าในเรื่องของมงคลทั้ง38ข้อเนี่ย เริ่มตั้งแต่ เรื่องพื้นๆทั่วไปเช่นการมาคบคนพาลคบบัณฑิตบูชาคนอีกคนบูชาสิ่งต่อไปนี่ก็จะหลุมลึกไปจนถึงสุดท้ายนี่ก็คือบรรลุความเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะก็จะเป็นประโยชน์เนาะอาจารย์มหามนตรีเนาะก็พยายามนำเหล่านี้ขึ้นศรัทธาได้ไตรตรองพิจารณาในเบื้องต้นแม้แต่การประพฤติปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะการมาคบคนพาลคบบัณฑิตเนี่ยย่อมยังเข้าถึงธรรมได้ง่ายถ้าหากว่าเขาไปเช่นการไปประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยไปอู้กันเฮียไปหมดกันเฮียเอาเรื่องเอาราวอื่นๆมาเรียงกันเฮียการจะมุ่งตรงเข้าสู่ การประพฤติปฏิบัติธรรมมันก็เป็นไปได้จ้าเอ็นเนาะครับจะได้ก็ขอขอบคุณอาจารย์มหามนตรีเนอะครับครับขอบคุณอาจารย์ครับมีเวลาจะได้กวาดกันไหมนะครับเนาะครับครับสาธุครับสาธุครับก็ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายหมดเวลาจะได้กับมีโอกาสปะกันใหม่ในวันต่อไปขอโมทนาศรัทธาหลายคนหลายท่านนะที่ทักทายมาทาง Facebook Live เนาะอันอาจารย์แอดปาตันนี่ทักทายมาแม่คุณประณีโยมความสุขโยทินนะแม่บอตองอินสุวรรณนี่ทักทายมาโยมป่อสมนึกปักสิงแม่สุนันทากาดีที่ทักทายมานะแม่สมนบุญนำมานี่ทักทายมาตั้งอัน Facebook Live หลายคนหลายท่านถึงในแฮมตะกี้อันแม่รำไพเนาะแม่อัญชันวงชังเงินป่อยงยุทธมณีวันแม่ชุติการรอดพยันนี่แม่วรังนุปภาจิตจรูนนี่กับสาธุเจ้าสาธุถวยฟังพระอาจารย์อยู่ทางใดมหุนเอ่อยมต้อยนะเดี๋ยวคงจากกรุงเทพยมกรอุมานี่ทักทายพระจันทร์มาแม่พิสมัยเขื่อนคำแสนแม่เพ็ญกับฟางคุณเยสมเจนจักนะแล้วก็อันแม่ถนอมพันล้อมแม่กองคำนันตับลูกแล้วก็ได้ทักทายของพระจันทร์มาสาธุโมทนาอยู่ดีมีสุขกูคนเนอแล้วก็กราบขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกตนนั้นนะครับกราบขอบคุณครับผม